ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนานาต่างๆของเราอีกวันนะครับพูดไปเรื่อยวันนี้จะมาพูดเรื่องของกล้องฟิล์มนะครับกล้องฟิล์มปัจจุบันก็ยังไม่ตายนะครับแม้ว่าจะมีกล้องดิจิตอลที่ทันสมัยรุ่นใหม่ๆที่มีฟีเจอร์ความสามารถมากมายแต่ว่าก็ยังมีการนำกล้องฟิล์มมาถ่ายกันอยู่นะครับแล้วก็ยังมีการเอาฟิล์มมีการขายฟิล์มเพื่อให้ช่างภาพมือสมัครเล่นเราได้มาถ่ายเพื่อรับเพื่อสัมผัสถึงอารมณ์ของภาพที่ได้จากกล้องฟิล์มไม่ว่าจะเป็นมิติเกรนของสีที่ได้จากฟิล์มซึ่งมันมีความแตกต่างจากภาพดิจิตอลซึ่งมันเรียนแบบได้ยังไงก็ไม่เหมือนฟิล์มนะครับคือดูอารมณ์ภาพแล้วมันก็ไม่เหมือนนะครับเพราะเกรนที่ได้จากตัวฟิล์มเองเนี่ยมันไม่เหมือนเกรนจำลองจากISO ของตัวโปรเซสของตัวดิจิตอลนะครับก่อนที่จะพูดถึงฟิล์มที่จะถ่ายวันนี้ก็จะมาแนะนำกล้องที่มีอยู่ที่ใช้ในการนำฟิล์มไปถ่ายนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอตัวนี่ครับ Olympus OM นะครับ OM 1 N นะครับสวยทีเดียวนะครับซองหนังก็ยังสภาพดีนะครับยังสภาพดีพร้อมกับเลนตัวนี้ก็จะเป็นเลนไวนะครับ28มม F3.5 ฟิกนะครับสภาพบอดี้เนี่ยถ้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับใช้ได้ทุกฟังก์ชันยกเว้นวัดแสงเพราะว่าไม่ได้ซื้อแบตเตอรี่ใส่นะครับแล้วเวลาถ่ายจะวัดแสงยังไงเรามีแอปครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Androidไลท์มิเตอร์อย่างเงี้ยครับเราก็ดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วก็ไปวัดแสงอย่างจุดที่เราจะถ่ายแล้วก็ถ่ายเลยนะครับอย่าบางท่านอาจจะบอกว่าไม่เก่งจริงนี่หว่าใช่ครับผมไม่เก่งนะครับไม่อยากจะเสียฟิล์มไปนะครับ36รูปถ้าเกิดว่าเราคำนวณภาพขึ้นมาแสงก็จะอันเดอร์บ้างโอเวอร์บ้างก็จะดูก็จะเสียดายฟิล์มนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟิล์มราคาสูงขึ้นนะครับอันนี้คือเลนไวนะครับแล้วก็จะยังมีตัวนี้ครับก็จะเป็นเลนส์ซูมนะครับซูโกะ35 105มมนะครับรักษาได้ดีมากนะครับซูมเป็นแบบซูมซักนะครับยังฝืดอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวเลนเนี่ยไม่มีรานะครับมีฝุ่นเล็กน้อยตามอายุของเขานะครับซึ่งไม่มีผลอะไรกับภาพจำเลยครับถัดมาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ50มมนะครับมาพร้อมกระติบซื้อมือสองมาจากของเดิมเนี่ยเขารักษาของได้ดีมากนะครับนะฮะกระติบเนี่ยไม่มีรอยอะไรที่แบบไปขูดขีดอะไรมาสหัสสะกันนะครับมีเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าสภาพดีทีเดียวนะครับอันนี้คือเลน50มมนะครับเป็นเลนไวแสงนะครับสำหรับขาพอร์เทรตนะครับสวยทีเดียวยังใสกิ๊กอยู่นะครับพร้อมกับกล่องที่ยังใสถึงที่ไม่สมบูรณ์อย่างเดียวคือฝาท้ายหายนะครับฝาปิดท้ายเลนหายไม่รู้ไปไหนนะครับไม่มีมาแต่ต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีCanon ตัวนี้นะครับตัวนี้ยังถ่ายไม่หมดนะครับยังมีฟิล์มอยู่ด้านหลังเพราะกับเลนตัวนี้เป็นเลนคิดถูกๆนะครับติดมากับกล้องก็พอใช้ได้นะครับตัวนี้ลูกสาวก็ยังไปถ่ายอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ลูกสาวก็เอาไปถ่ายมาแล้วก็เป็นกล้องฟูจิที่แบบเหมือนกับใช้แล้วทิ้งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเธอก็ยังถ่ายอยู่นะครับอาจจะแบบอยากได้อารมณ์ภาพที่ได้จากกล้องฟิล์มผมดูแล้วที่ไปถ่ายมาเนี่ยมันต่างกันนะครับในความรู้สึกอารมณ์ของภาพที่ได้กับภาพดิจิตอลเนี่ยมันต่างกันครับดิจิตอลเนี่ยมันเหมือนกับเราจะปรับไปยังไงก็ได้แต่ว่าตัวของฟิล์มเนี่ยมันจะมีอารมณ์เหมือนกับเราย้อนอดีตย้อนการเวลาไปในอดีตนะครับโอเคครับ
หลังจากนี้เราจะมาพูดถึงตัวฟิล์มที่จะใช้ถ่ายอีกรอบหนึ่งฟิล์มที่จะใช้ถ่ายนะครับที่จะพูดถึงวันนี้คือเราเอาฟิล์มหนังนะครับตอนนี้เขาไม่ถ่ายหนังด้วยฟิล์มม้วนแบบนี้นะครับเป็นม้วนแบบเนี้ยที่เป็นม้วนๆนะครับที่เขาไปถ่ายหนังกันนะครับเสร็จแล้วก็มาล้างแล้วก็มาเป็นมาตัดต่อแล้วก็ฉายเป็นม้วนหนังอีกทีหนึ่ง35 มม.นะครับทีนี้ฟิล์มที่เหลือเข้ามาทําอะไรนะครับเขาก็เอามาตัดแล้วก็มาใส่กล่องขายนะครับที่จะเอามาถ่ายแล้วก็ลงภาพดูเป็นตัวอย่างก็จะเป็นของ Godox Vision 3นะครับ ISO 250D นะครับก็ภาพจะเป็นยังไงมันอาจจะโฟกัสอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเพราะว่าอันนี้ใช้สายตาวัดนะครับมันก็อาจจะไม่แม่นเท่าไหร่เพราะว่าอายุมากแล้วนะครับเรามาดูโทนสีกันเลยดีกว่าครับดูภาพตัวอย่างได้เลยครับ